การที่จะเปลี่ยนทรัพยากรน้ำเย็นให้เป็นสัตว์น้ำที่ให้เป็นมูลค่าสูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นนะฮะนั่นคือเป้าหมายทาร์เก็ตของโครงการหลวงตรงนี้เป็นติดชายแดนแล้วก็พระพันปีหลวงนะครับต้องการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้ป่าทุกที่มันเป็นต้นน้ำนะครับก็เลยจัดตั้งหมู่บ้านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระบิดอยดำถ้าจะสัมผัสอากาศเย็นที่ศูนย์องศาต้องมาดอยดำแล้วก็ได้ลิ้มลองรสชาติทาเวียสัญชาติไทยนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ด